ารมาส่งแล้วค่ะสวยแล้วน้องบิวฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะฉันขอรับผิดชอบด้วยการชดใช้ค่าจัดการให้คุณลูกค้าเองนะคะทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีเงินสดติดตัวอยู่ 3,000 นะคะพอจะชดใช้ได้ไหมคะคุณลูกค้า 3,000 เธอคิดว่าแจกันใบนี้ราคาเท่าไหร่แจกันอันเก่าแก่ใบนี้ราคา 100,000 รู้ไว้ซะด้วยใบละแสนคุณลูกค้าคะแสนหนึ่งฉันไม่มีปัญญาชดใช้หรอกนะคะอีกอย่างอ่ะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจทำแจกันแตกด้วยคุณลูกค้าเล่นเอาแจกันใบราคาแพงขนาดนี้มาตั้งหน้าประตูอ่ะฉันมองไม่เห็นฉันก็เลยทำกระเป๋าไปชนกับแจกันแตกอะค่ะอ๋อนี่เธอกำลังจะโทษว่ามันเป็นความผิดของฉันใช่ไหมไม่ใช่นะคะคุณลูกค้าฉันก็พูดไปตามเนื้อผ้าอีกอย่างถ้าแจกันมันราคาแพงขนาดนี้คุณลูกค้าก็ไม่น่ามาขวางประตูแบบนี้นะคะนี่เธอพูดแบบนี้แสดงว่าเธอกำลังจะปัดความรับผิดชอบใช่ไหมได้ดีเลยงั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจับเธอข้อหาที่เธอเนี่ยทำลายทรัพย์สินของฉันให้เกิดความเสียหายไม่ใช่นะคะคุณลูกค้าไม่ใช่ว่าฉันจะไม่รับผิดชอบนะคะแต่ว่าเงินตั้งแสนนึงอ่ะฉันไม่มีหรอกค่ะแล้วเธอมีเท่าไหร่ฉันมีเงินเก็บในบัญชีแค่ 30,000 แล้วก็มีเงินสดอยู่ 3,000 ค่ะเงินก็เอามาทั้งหมดแล้วแหละมีเท่าไหร่ก็เอามาให้หมดคุณลูกค้าคะถ้าฉันให้คุณลูกค้าหมดอ่ะฉันก็ไม่เหลือเงินเลยสักบาทสิคะแล้วไงใครใช้ให้เธอทำแจกันฉันแตกเองอ่ะอีกอย่างนะเงินแค่ 33,000 เนี่ยมันยังไม่ได้ครึ่งของ100,000เลยด้วยซ้ำเธอก็เลือกเอานะระหว่างเธอชดใช้ฉันด้วยเงินหรือจะให้ฉันโทรแจ้งตำรวจมาจับเธอเข้าคุกแต่ฉันจะบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเธอมีประวัติติดคุกเนี่ยออกมาเนี่ยเธอจะหางานทำลำบากหน่อยนะก็ได้ค่ะถ้างั้นรบกวนขอเลขบัญชีค่ะเดี๋ยวฉันโอนให้ 30,000 แล้วก็เงินสดอีก 3,000 นะคะสแกน QR code แล้วกันค่ะเรียบร้อยค่ะก็แค่นี้แหละฉันจะไม่เอาเรื่องเธอแล้วกันเห็นแก่ที่เธอเนี่ยหาเช้ากินค่ำส่วนอาหารเนี่ยฉันขอฟรีแล้วกันนะถือว่าเป็นค่าชดใช้เรื่องที่ทำแจกันทั้งแตกอ่ะสักบาทเลยอ่ะไม่ค่าห้องก็ยังไม่จ่ายเอาไงดีวะเป็นไงว่าไงวันนี้เนี่ยงานเข้าเยอะปะเยอะดิงานเข้าของแท้เลยเนี่ยโอ้ยจริงดิอย่างนี้ก็ได้เยอะดิวันนี้ได้เยอะอะไรล่ะเสียเยอะดิเบแกมาก็ดีแล้วอ่ะฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนแกหน่อยอะเรื่องอะไรวะฉันขอยืมเงินแกสัก 5,000 ได้ปะพอดีว่าฉันจะเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องอะโหบิวฉันก็หมดตัวเหมือนกันเลยเนี่ยเลยต้องมานั่งกินมาม่าเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยหรองั้นไม่เป็นไรไหนก็บอกว่าแกมีเงินเก็บไม่ใช่วะแล้วมันหายไปไหนหมดอะพอดีว่าวันเนี้ยฉันทำแจกันใบละแสนของลูกค้าแตกอะแกฉันก็เลยต้องโอนจ่ายค่าชดเชยให้เขาหมดตัวเลยเนี่ยเหมือนฉันเลยเว้ยเมื่อวานนี่นะฉันก็ทำแจกันของลูกค้าตกแตกใบให้ตั้งเป็นแสนเนี่ยต้องจ่ายค่าชดใช้หมดตูดเลยเนี่ยเฮ้ยจริงดิเดี๋ยวนะแจกันสีอะไรอะสีน้ำตาลเฮ้ยสีเดียวกันเลยอะอย่าบอกนะว่าแจกันมันตั้งอยู่ตรงประตูอะใช่เอ้ยเดี๋ยวแกเอาประวัติส่งงานมาด้วยดิฉันจะดูชื่อลูกค้าแล้วก็ที่อยู่
เชี่ยนี่มันลูกค้าคนเดียวกันนี่หว่าไอ้คนนี้แหละที่ฉันไปส่งงานมันเมื่อวานอะแล้วก็ทำแจกันสีน้ำตาลไปต้องเป็นแสนหล่นแตกอาหารมาส่งแล้วครับโอ๊ยขอโทษครับผู้ลูกค้าคือผมไม่รู้ว่ามันนี่นายตาบอดหรือไงถึงไม่เห็นแจกันของฉันอ่ะฮะโอ้ยดูสิแตกละเอียดหมดเลยอ่ะนี่แจกันของฉันเนี่ยใบละเป็นแสนนายจะชดใช้ยังไงฮะฮะเป็นแสนเลยเหรอครับเหตุการณ์เดียวกันลูกค้าคนเดียวกันแจกันสีเดียวกันราคาเท่ากันตั้งไว้ที่เดียวกันทำแตกเหมือนกันฉันว่ามันจะบังเอิญเกินไปหน่อยละไม่บังเอิญหรอกเว้ยแบบนี้มันจงใจกันชัดๆเลยนะเว้ยแกกับฉันเนี่ยโดนไอ้ลูกค้าเนี่ยมันหลอกแล้วโถเว้ยลูกค้าคือปีศาจไม่ใช่พระเจ้าจริงๆบิวฉันว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วแหละไม่งั้นเนี่ยนะไอ้ลูกค้าคนนี้มันไปหลอกไรเดอร์คนอื่นต่อแน่ๆเลยอะฉันไม่ยอมโดนหลอกฟรีๆหรอกนะเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเนี่ยฉันต้องได้คืนฉันด้วยมิจฉาชีพที่มาในคราบของลูกค้าเนี่ยแบบเนี้ยต้องส่งไปน้องคุกอย่างเดียวแล้วเบฉันคิดออกแล้วว่าเราจะเอาคืนไอ้ผู้หญิงคนนั้นยังไงยังไงวะนี่ก็ฉลาดกันนะเนี่ยแค่แจกกันใบเดียวแต่หาเงินได้เป็นแสนรายต่อไปจะเป็นใครนะแจ็คพอตจะตกอยู่ที่ใครฮัลโหลสวัสดีค่ะร้านอาหาร BSC ใช่ไหมคะฉันขอสั่งอาหารหน่อยค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะมาส่งห้องเลขที่301ค่ะ อีกอย่างนะคะฉันขอเปลี่ยนไรเดอร์หน่อยนะคะพอดีไรเดอร์คนก่อนเนี่ยฉันไม่ค่อยประทับใจลูกค้าคนเดิมที่ชื่อกี้ที่อยู่ห้อง301อ่ะเขาโทรมาสั่งเมนูเดิมแล้วก็ขอเปลี่ยนไรเดอร์ด้วยเปลี่ยนไรเดอร์แบบเนี้ยสงสัยคงวางแผนแบบเดิมแน่ๆแล้วพวกเธอ2คนจะจับโป๊ผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงในเมื่อเขารีเควสขอเปลี่ยนไรเดอร์ด้วยง่ายมากครับถ้าเขาอยากเปลี่ยนไรเดอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้มาส่งแล้วค่ะไอ้ตายแล้วแตกหมดเลยอ่ะไอ้แตกกันไปละแสนของฉันคือฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจทำนะคะคุณลูกค้าไม่ได้ตั้งใจนะหรอนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจอย่างขนาดนี้แล้วถ้าตั้งใจมันจะขนาดไหนฉันไม่ทราบจริงๆค่ะคุณลูกค้าฉันก็แค่เปิดประตูเข้ามาส่งอาหารตามปกติแต่ก็ไม่คิดว่าใจกันมันจะวางอยู่ตรงนี้ค่ะนี่แกพูดแบบนี้แกกำลังจะโทษมันเป็นความผิดของฉันใช่ไหมไม่รู้แหละแกต้องจ่ายค่าใจกันให้ฉันไม่งั้นเนี่ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจจับแกข้อหาที่แกเข้ามาทำลายทรัพย์สินของฉันโอ้ยฉันไม่มีเงินชดใช้หรอกค่ะเอาเป็นว่าคุณลูกค้าเนี่ยโทรเรียกตำรวจมาเลยค่ะมาจับไปฉันไปเลยอะนี่แกอย่าท้าฉันนะแกคิดว่าฉันเนี่ยไม่กล้าโทรแจ้งความหรอแกชดใช้มาซะดีเรื่องมันจะได้จบก
็ฉันบอกว่าไม่มีไงคะถ้าคุณลูกค้าจะเอาเรื่องดิฉันเนี่ยนะก็ไปเคลียร์กันที่โรงพักสิคะแล้วแกมีเท่าไหร่อ่ะก็ชดใช้มาฉันจะไม่เอาเรื่องแกคือทั้งเนื้อทั้งตัวไอ้ฉันเนี่ยมีแค่บาทเดียวเองค่ะจะเอาไหมคะเนี่ยถ้าอย่ามากวนประสาทฉันนะโอ๊ยตายแล้วฉันไม่ได้กวนนะคะคุณลูกค้าคือฉันไม่มีเงินชดใช้จริงๆอ่ะเอางี้ดีกว่าไหมคะคุณลูกค้าโทรแจ้งความสิคะทำไมไม่โทรล่ะคะโทรเลยคะโทรไว้ก็ได้วะฉันไม่เอาเรื่องแกก็ได้แต่อาหารมื้อเนี่ยฉันขอฟรีแล้วกันนะถือว่าเป็นการชดใช้ค่าใจการที่แกทำแตกอ่ะไม่ได้ค่ะค่าอาหารเนี่ยคนลูกค้าต้องจ่ายนะคะส่วนไอ้ค่าแจกันเนี่ยนะเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์กันที่โรงพักก็ได้นะคะโอ๊ยนี่เธอจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยอยากโดนจับมากหรือไงคือดิฉันเนี่ยไม่กลัวโดนจับหรอกนะคะเพราะดิฉันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยส่วนคุณลูกค้าเนี่ยที่ไม่กล้าโทรเรียกตำรวจมาเนี่ยก็เพราะว่ากลัวจะถูกจับซะเองละสิคะนี่แกพูดหลังแกทำไมฉันต้องกลัวโดนจับด้วยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย ผิดสิครับข้อหาหลอกลวงผู้อื่นจนทำให้เสียทรัพย์สินนี่คุณกะจะใช้มุกเดิมๆหากินโดยที่ไม่เปลี่ยนแล้วเลยครับนี่นายหลอกใช่หรอที่คุณเนี่ยยังเอาเรื่องแจกันพวกนี้มาหลอกผมได้เลยนายพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลิกแพ้นะครับผมกับเพื่อนเนี่ยรู้ความจริงหมดแล้วไอ้วิธีหากินที่เอาเปรียบคนอื่นแบบนี้แล้วไงนายมีหลักฐานหรอว่าฉันทำไม่มีหรอกครับไรเดอร์อย่างผมเนี่ยหาเช้ากินค่ำจะไปทำอะไรคุณได้ล่ะครับรู้ตัวก็ดีนี่คืนเงินพวกเรามาเถอะนะครับไม่ใครใช้พวกแกงโง่ให้ฉันหลอกเองอ่ะพูดแบบนี้คือยอมรับแล้วสินะครับการที่คุณเนี่ยเอาแจกันมาวางขวางไว้หน้าประตูเพื่อหลอกให้ไรเดอร์เนี่ยทำแตกเพื่อที่เขาจะได้ชดใช้ค่าเสียหายให้คุณใช่ฉันยอมรับก็แล้วว่าฉันทำแล้วไงพวกแกจะทำอะไรฉันได้หลักฐานก็ไม่มีแล้วที่ฉันบอกว่าแจกันไปละแสนอะจริงๆอะมันก็แค่แจกันธรรมดาที่ฉันซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทแล้วก็เอามาทาสีย้อมแมวก็แค่นั้นแหละอาจเก็บไว้หมดไหมบิวเรียบร้อยได้ทั้งภาพได้ทั้งเสียงเจ้าตัวสารภาพเองแบบเนี้ยคงไม่ต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมให้เหนื่อยแล้วล่ะนี่พวกแกหลอกให้ฉันพูดสารภาพความจริงเหรอก็ใช่สิครับในเมื่อไรเดอร์อย่างพวกเราเนี่ยไม่มีหลักฐานเอาผิดคุณเราก็ต้องสร้างหลักฐานขึ้นมาใหม่ครับโดยการอัดคลิปคำสารภาพจากคุณทีนี้แหละครับดิ้นไม่หลุดแน่ไอ้พวกบ้านี่แกกล้าดีไงมาหลอกฉันเนี่ยมันนี่เลยปล่อยนะพวกแกจะทำอะไรฉันก็เอาตัวไปส่งตำรวจพร้อมหลักฐานไงทีเนี้ยจะได้ไม่ต้องไปหลอกชาวบ้านชาวช่องเขาอีกไป